ตบัดสัตว์ครั้งเดียวคนไทยไม่เคยให้โอกาสอีกเลยซีก188เขาประกาศชัดเจนว่าไม่โหวตให้สวก็ไม่โหวตให้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยไม่ข้ามขั้วอย่างไรก็จะไม่ได้นายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้เพียงแต่ต้องการให้สติว่าข้ามขั้วคือวิกฤตนะครับเท่ากับเป็นพาประเทศเข้าไปสู่กระดานของการยึดอำนาจใหม่อีกรอบหนึ่งอย่าอ้างเรื่องความเดือดร้อนของประเทศชาติเพื่อประการตระบัดสัตว์เพราะคุณตระบัดสัตว์คุณก็แก้ไขปัญหาชาติไม่ได้อยู่ดีคนเต็มท้องถนนคุณจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างไรติดคุกไม่น้อยกว่า3ปีเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งผมไม่เชื่อว่านายกทักษิณท่านจะตัดสินใจที่จะเข้าเรือนจำเพื่อจะต้องติดคุกเพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยว่าท่านไม่กลับ10สิงหาคมนี้ฟันธงให้หน่อยค่ะ10สิงหาคมนี้ทักษิณจะกลับหรือว่าไม่กลับไทยคะไม่กลับด้วยเหตุผลก็คือว่าถ้ากลับมาจะต้องเข้าสู่เรือนจำสถานเดียวและโทษในคดีทุจริตการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวนั้นที่ผ่านมาจะไม่เคยพบดังนั้นจะต้องรอการพระราชทานอภัยโทษแบบพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะเป็นโทษที่มีลักษณะของการนับโทษต่อต้องติดคุกไม่น้อยกว่า3ปีเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งผมไม่เชื่อว่านายกทักษิณท่านจะตัดสินใจที่จะเข้าเรือนจำเพื่อจะต้องติดคุกเพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยว่าท่านไม่กลับ10สิงหาคมนี้4สิงหาคมนี้เราจะได้นายกรัฐมนตรีหรือยังคะยังไม่ได้เหตุผลก็คือว่าการได้ซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้นั้นจะมีกรณีเดียวคือการข้ามขั้วคือการตบัดสัตว์ของพรรคเพื่อไทยและต้องไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในนั้นเพราะว่าตราบใดถ้ายังมีพรรคก้าวไกลซีก188เขาประกาศชัดเจนว่าไม่โหวตให้สวก็ไม่โหวตให้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยไม่ข้ามขั้วอย่างไรก็จะไม่ได้นายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้ถ้าข้ามขั้วเท่ากับเพื่อไทยผิดคำสัตย์ตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเกิดวิกฤตจะเกิดการชุมนุมจะเต็มท้องถนนเหมือนกับเหตุการณ์พฤษภา2535ที่มีวาจาว่าเสียสัตย์เพื่อชาติท้ายที่สุดอยู่ได้เพียงแค่47วันเท่านั้นแต่ว่าต้องสังเวยกับชีวิตของประชาชนตาย40สูญหาย40บาดเจ็บกว่า800และก็มีชนวนมีเหตุการณ์มากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการกระบัดสัตว์เกิดขึ้นคนก็จะเต็มท้องถนนอย่างรวดเร็วเหมือนกับกรณีตอนสุดซอยเนี่ยสุเทพเทือกสุบรรณก่อนหน้านั้นใช้เวลาเป็นปีปลุกรายการผ่าความจริงคนไม่ติดแต่สุดซอยเพียงแค่4วันเท่านั้นคนเต็มท้องถนนเพราะฉะนั้นการกระบัดสัตว์นั้นจะมาอย่างรวดเร็วและนำไปสู่ชนวนปลายทางคือการรัฐประหารแล้วถ้าเป็นสูตรนี้ล่ะคะเพื่อไทยรวมทุกพรรคยกเว้น3พรรคคือก้าวไกลพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะเป็นไปได้มั้ยคะโอกาสเป็นไปได้ยากมากที่สุดเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับยังจะต้องพึ่งพาวุฒิสภาเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ยังเป็นกลไกของคณะ3ปอยู่มีหนำซ้ำบรรดาองค์กรตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญวุฒิสภากกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานอื่นใดนั้นภายในระยะเวลา9ปีที่ผ่านมานั้นล้วนแต่อยู่ในภายใต้อิทธิพลของคณะ3ปดูมันตันทุกทางเลยพี่ตู่ถ้าข้ามขั้วเพื่อไทยก็ตบัดเหมือนพี่กำพูดอาจจะเกิดม็อบแต่ถ้ายื้อ8พรรคเดิมก็ไปต่อไม่ได้เพราะติดสวเสียงไม่ครบแล้วมันจะมีทางอื่นมากกว่านี้อีกมั้ยคะผมพยายามเสนอว่าทุกฝ่ายจะต้องประชุมร่วมกันพูดคุยกันซีก312ซีก188วุฒิสภา250และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการที่ประกาศวางมือแล้วและคนไทยต้องเชื่อว่าท่านวางมือจริงๆประชุมกันหาทางออกถ้ามีทางออกอื่นที่ดีก็ไปตามทางออกนั้นที่ประชาชนรับได้แต่ว่าถ้าไม่มีทางออกอื่นเสนอให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจยุบสภาอีกรอบหนึ่งคืนอำนาจให้กับประชาชนเสียใหม่เพราะพรรคการเมืองในซีก312ก็จะต้องไม่ได้ตบัดสัตว์ซีก188ก็ไม่มีใครต้องตบัดสัตว์นะครับวุฒิสภาก็ดำรงความมุ่งหมายและให้ประชาชนตัดสินใจใหม่กันอีกรอบและให้วุฒิสภาให้สัตยาบันกับคนไทยว่าประชาชนตัดสินใจมาอย่างไรในรอบนี้จะโหวตตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่าเสียดายเงิน 6,000 ล้านเงิน 6,000 ล้านเท่ากับงบประมาณสำหรับการปราบปรามประชาชนในการชุมนุมใหญ่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแต่เราต้องแลกกับการเสียโอกาสของประเทศชาติให้เลือกเอาระหว่างการคืนอำนาจให้กับประชาชนกับด้วยการเลือกตั้งใหม่กับการคืนอำนาจให้กับทหารด้วยการยึดอำนาจนะครับเป็นเส้นทาง2เส้นทางเท่านั้นเองเพราะตบัดสัตว์ก็หนีไม่ออกอยู่แล้ว
4สิงหาคมนี้ค่ะถ้าสมมติยังไม่ได้นายกคาดการณ์หน่อยได้ไหมคะว่าฉากทัศน์ในวันนั้นมันจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าความพยายามณขณะนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าต้องการที่จะข้ามขั้วเพียงแต่ว่าจะเลี่ยงบาลีเลี่ยงคำประกาศกันเอาไว้อย่างไรซึ่งผมบอกว่าอย่าได้ไปทำเลยเพราะว่านี่คือหนทางวิกฤตของชาติพลเอกสุจินดาความเป็นจริงในปี35เนี่ยประชาชนรักใคร่นะสื่อมวลชนก็ชอบรูปงามพูดเพราะอารมณ์ขันแต่ตระบัดสัตว์ครั้งเดียวคนไทยไม่เคยให้โอกาสอีกเลยเพราะฉะนั้นณวันนี้ใครก็ตามที่เคยพูดอย่างไรไว้กับประชาชนนั้นจะต้องยืนตามคำพูดนั้นอย่าอ้างเรื่องความเดือดร้อนของประเทศชาติเพื่อประการตระบัดสัตว์เพราะคุณตระบัดสัตว์คุณก็แก้ไขปัญหาชาติไม่ได้อยู่ดีคนเต็มท้องถนนคุณจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างไรข้ามไม่ข้ามขั้วค่ะเราจะรู้สัญญาณก่อนวันที่4สิงหาคมไหมคะผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับถ้าไม่ลักไก่กันลักไก่ก็ถูกจับได้อยู่ดีเพราะว่าเป็นการกล่าวคำตามตัวอักษรนะครับว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะฉะนั้นควรที่จะรู้กันก่อนและผมก็เห็นว่าในทางการเมืองมันไม่มีอะไรเป็นความลับอยู่แล้วเพียงแต่ต้องการให้สติว่าข้ามขั้วคือวิกฤตนะครับเท่ากับเป็นพาประเทศเข้าไปสู่กระดานของการยึดอำนาจใหม่อีกรอบหนึ่งมาถึงสิงหาคมแล้วว่าที่นายกวันนี้พี่ตู่คิดว่าเป็นใครคะผมว่าอย่างไรก็ตามณนาทีนี้ไม่ควรจะเป็นสักคนละแม้ว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะเริ่มต้นด้วยคุณเศรษฐาหรือแม้กระทั่งถึงคุณอุ๊งอิ๊งหรือปลายทางจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ว่าไม่ว่าใครมาเป็นนะครับก็ต้องกระบัดสัตว์ต้องผิดสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อน MOU นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จงยอมรับความจริงแล้วคืนอำนาจกลับให้กับประชาชนไปคิดนะครับและตัดสินใจกันใหม่นะครับและให้วุฒิสภาทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนจะเป็นทางออกที่ลดความสูญเสียทั้งหมดเสียเพียงแค่ 6,000 นะครับแต่ว่าถ้าข้ามขั้วจะเสียอีกไม่รู้สักกี่ล้านล้านแล้วบ้านเมืองนะครับก็ต้องจบลงแบบ22พฤษภา57กันอีกรอบ